ัสดีครับเพื่อนๆชาวเวททักทุกท่านครับนี่เราจะพาไปพบกับ Mitsubishi Strada นะเป็นผลงานจากอู่น้ำเหม่งนะครับผมเริ่มที่รูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยนะครับผมการไล่เบาทั้งหมดนะครับฝาโปร่งหน้าประตูข้างนะเป็นงานคาร์บอนทั้งหมดนะครับจากนั้นได้ถอดฝาท้ายออกนะเพื่อการลดน้ำหนักเช่นกันนะครับส่วนกระจกรอบคันนั้นถูกเปลี่ยนเป็นอะคริลิกนะฮะเพื่อความปลอดภัยกับนักแข่งนะฮะตามมาด้วยเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรหัส 4M40 นะฮะไส้ในเนี่ยเป็นนิสสัน PD27 พร้อมประกบด้วยโทโบ TF08 ครับผมก็เรียกว่าได้ทำการบริไฟใหม่หมดทุกจุดนะครับลูกสูบได้ถูกเปลี่ยนเป็นของ TD27 ส่วนโทโบที่เลือกใช้นั้นเป็น TF08 นะครับของหลังเนี่ยเป็นของป่ามืดเป็นเบอร์60ตามด้วยระบบน้ำมันนะครับระบบน้ำมันนั้นได้เปลี่ยนถังเป็นอลูมิเนียมขนาด20ลิตรนะฮะเคียงคู่ได้ปั๊มเต็ม10นะฮะจำนวน2ลูกนะครับต่อด้วยทำการโมดิฟายปั๊มให้มีขนาด12มิลเกียร์ที่เลือกใช้เป็นของนิสสัน RB26 นะระบบคลัตช์เนี่ยเป็นของปอมนตีนะฮะคันนี้เฟืองท้ายมีอัตราทดที่ 3.0 พร้อมลิมิเต็ดแบบ100นะฮะโชว์หน้าหลังนี่ครับเห็นเป็นของ Suzuki Caribbean และโมไส้ในใหม่ทั้งหมดช่วงล่างเพิ่ม A arm ได้เปลี่ยนเป็นล้อเดฟของ T-Spec ล้อหลังก็เป็นของ T-Spec คุมด้วยยางฟูซิเออร์นะฮะ Caliper Brake เนี่ยเปลี่ยนเป็นของ Benz สุดท้ายเนี่ยป้องกันการบิดของกระบะท้ายด้วยชุดค้ำกระบะทรง V bar นะครับเป็นงานสแตนเลสเอาเป็นว่าฝาบล็อกปั๊มสายก็ไม่ควรพลาดนะสำหรับฉบับนี้เป็นผลงานของอู่น้ำเหม่งนะครับยังไงก็ใครชื่นชอบก็ส่งใจเชียร์ด้วยครับผม